สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็ที่สัญญากันไว้เมื่อวันอังคารนะว่าผมจะมาเปิดนะครับเจ้ากล่องนี้จากร้าน Bland Toy Joy Toy นะครับก็ตัวนี้เนี่ยเข้าไปในร้านเพจร้าน Bland Toy นะพิมพ์ไปเลย Bland Toy นะครับจะอยู่ในหมวดของ Joy Toy นะครับหาหุ่น Joy Toy ก่อนนะตัวนี้นะครับที่ผมสั่งมานี่คือตัวไหนเอ่ยหาก่อนแป๊บนึงนะปึ๊บๆๆเพื่อนๆจะได้เห็นราคากันด้วยนี่เลยครับนี่เป็นตัวนี้ 1,490 บาทจากร้าน Bland Toy นะครับเป็นชุดมอเตอร์ไซค์มอโต้ก็อันบ็อกออกมาเลยกล่องจะเป็นกล่องสีขาวหนาเลยอ่ะเหมือนกล่อง iPhone หนาๆประมาณนั้นเลยแล้วก็จะมีเป็นท็อปเปอร์ด้านบนนะครับไว้กันแล้วก็จะมีตัวทหารนะครับมาในแพ็คอย่างนี้นะพร้อมหมวกมีหมวกด้วยนะครับให้ดูก่อนอันบ็อกแต่ละชิ้นชิ้นที่1ต่อไปชิ้นที่2ก็จะน่าจะเป็นผ้าคลุมนะครับของเจ้าทหารก็คือไพลอตตัวนี้นะครับเป็นผ้าคลุมนะส่วนชิ้นที่3นะครับก็จะอยู่ในบ็อกซ์อย่างนี้นะครับตัวนี้ 1,490 บาทนะครับชิ้นที่3หมดละชิ้นที่3ก็คือสวยมากนี่ครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ออกทรงอนาคตหน่อยนะครับให้เข้ากับสงครามจอยทอยนะซึ่งจอยทอยเนี่ยใครที่ติดตามช่องซีเก้งทอยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะหุ่นลบคล้ายไททันฟอร์ใครเคยเล่นเกมนะครับ PlayStation 4น่ะไททันฟอร์นะฮะก็จะเป็นหุ่นยนต์มาสู้กันนะครับถ้าสมัยแต่ก่อนเราเล่นเคาน์เตอร์ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นยุคใหม่นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ดูขอดูดีเทลรถนะครับเขาออกมาเป็นพลาสติก PVC ทั้งหมดเลยผมลองจับแล้วเป็น ABS สิ ABS ทั้งหมดเลยนะครับไม่มี PVC นะเท่าที่จับดูนะครับรายละเอียดดีเทลการลงสีแทบไม่ต้องทำอะไรต่อเลยนะล้อหมุนดีมากครับนะเป็นลักษณะตรงนี้เหมือนจะเป็นเหล็กด้วยเหมือนลูกปืนนะรายละเอียดดีเทลนะครับสายไฟอะไรแบบเนี้ยดีมากนะแล้วก็มีขาตั้งมาให้นะครับพร้อมตั้งเลยขอขยับกล้องนิดนึงนี่ไงพร้อมตั้งเลยนะครับปุ๊บๆๆๆๆเดี๋ยวเคลียร์ฉากหลังก่อนนี่โหวางสวยงามเลยนะครับมีผ้าคลุมก็จะเป็นเหมือนเป็นยางนะครับเดี๋ยวลองแกะเจ้าตัวนี้กันตัวนี้คุ้มนะสวยเพราะว่าผมสั่งมาเนี่ยเพราะว่าอยากได้รถมอเตอร์ไซค์นะครับมาประกอบชุดมาดูที่ตัวไพลอตนะครับแล้วก็จะได้มีหมวกครับหมวกเราสามารถสวมได้เลยสวมทับเข้าไปได้เลยนะครับเขาออกแบบมาดีนะครับจุดขยับจอยทอยเนี่ยก็จะเหมือน5ตัวที่ผมรีวิวเมื่อวานนะครับก็สามารถกางได้หมุนได้360องศานะครับโยกได้นี่ประมาณนี้เลยหายห่วงเลยงานจอยทอยเนี่ยคือการันตีเลยนะครับผมเล่นมาถ้าใครสนใจก็ร้านบีแลนด์ทอยนะพรีออเดอร์นะครับคุณพึ่งใจดีนะเจ้าของร้านชื่อคุณพึ่งนะครับใจดีนะครับลองไปสอบถามมันก่อนได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเอาไว้เหน็บปืนนะแต่แปลกใจตรงที่ว่าทำไมเหน็บตรงนี้คืองานจอยทอยเนี่ยเขาจะทำเบ้านะครับสังเกตดีๆมันจะมีเบ้าไว้เหน็บของไว้เยอะมากเลยนะครับถ้าตัวไหนเรามีของเหลือก็เอามาเสียบกับตัวนี้ได้นะครับลองใส่ผ้าคลุมสิผ้าคลุมก็จะเป็นลักษณะแบบสวมหัวนะสวมแบบนี้นะครับลักษณะของการล็อกผ้าคลุมก็จะเป็นหมวกครับใช้หมวกเป็นตัวล็อกแค่นั้นแหละนะเดี๋ยวผมลองเอาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ดูเป็นยังไงนะประกอบมาแล้วนะครับนี่ให้ดูด้านหน้านะคือเขาทำบาลานซ์ได้ดีมากนะครับก็คือมันวางได้เลยนะครับมันจะลงขาอย่างตรงนี้พอดีนะเห็นไหมตรงนี้นะครับแอคชั่นก็ได้เท่นะครับคือเขาทำผ้าคลุมเนี้ยมันดูผิวสวยนะเหมือนกำลังขับเลยนะครับก็เป็นงานอีกงานนึงที่สวยของจอยทอยนะครับโอ้โหโคตรเท่งานดีเลยล่ะนะลองไปสอบถามนะครับที่เพจ Bland Toy นะครับถ้าเกิดใครสนใจนะก็ลองดูนะคลิปนี้ก็เดี๋ยวทิ้งภาพสวยๆไว้ท้ายคลิปเช่นเคยนะครับเวลาวางประกอบกับฉากไดโอรามาแล้วจะเป็นยังไงกับเจ้ารถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะของ Joy Toy สวัสดีครับ
ประกอบฉากนะครับให้มันเทโค้งนะลักษณะเป็นเทโค้งนะผมก็วางเฉยๆนะครับไม่ได้อัดกาวไม่ได้อะไรเนื่องจากบาลานซ์มันดีมากนะครับการทำโค้งทำอะไรเนี่ยมันก็จะติดช่วงแฮนด์ช่วงข้างล่างนะเราเรียกท่อข้างล่างนะครับแทบไม่ต้องติดกาวเลยนะครับนี่นะให้ดูนะครับเป็นลักษณะเทโค้งนะเข้ากับฉากที่ผมทำไว้นะครับเป็นฉากที่แบบลุมตะบอนลุมกันนะฝ่าย2ฝ่ายนะครับข้างบนนี่ก็มีทหารโซเยอร์ไพลอตนะครับตัวหนึ่งนะปีนตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็นี่ครับมหาหุ่นเป็นเมก2นะครับก็เป็นฉากประกอบกันนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะได้ถ่ายรายละเอียดให้ดูอีกรอบนะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัวโมโต้ตัวนี้โอเคฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ